ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินผู้ว่ายา้ำคณะกรรมการพิจรารณาโครงการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อให้บ้านจัดสรรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสันติเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่10มกราคม2559นารยห้าิเาจำเริญทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1นทับโดยมีนายภาคภูมิอินทรสุวรรณประลัดจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินจเจตนาวณิช หนังละกร,ริมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนระชุมสากง,งานที่ดินนา,า,าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตกล่าวถึงการประชุมจัดสรรที่ดินว่าเพื่อต้องการให้การพิจารณาเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาตามมาหลังจากที่โครงการจัดสรรเกิดขึ้นแล้วเพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการร้องเรียนเข้ามายังจังหวัดภูเกต็ตเป็นจำนวนมากจากโครงการบ้านจัดสรรไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสียปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคปัญหาชุมชน รอบๆโครงการได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการเป็นต้นตนจึงต้องการที่จะแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยการให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาแต่และโครงการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดรวมไปถึงจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่จะตามมาด้วยเป็นหลักทั้งนี้เพื่อให้บ้านจัดสรรอยู่ร่วมกับชุมชนรอบๆอย่างสันติตลอดไปอย่างไรก็ตามการประชุมจัดสรรที่ดินในครั้งนี้มี5บริษัท5โครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ประกอบด้วยบริษัท JK p h ภูเก็ตพร e อพเตี้จำกัดขออนุญาตจัดสรรที่ดินในชื่อโครงการ สุขพิรมถลางบริษัทอาณาวัตจํจำกัดขออนุญาตจัดสรรที่ดินในชื่อโครงการสรานสิริภูเก็ตบริษัทพัฒรเฮาส์แอนด์พรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนขออนุญาตจัดสรรที่ดินในชื่อโครงการเด e วิสตแอสปาคลอกบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนขออนุญาตจัดสรรที่ดินในชื่อโครงการพฤกษาวิลล์ทับหนึ่งและบริษัททีพวิลเลจจำกัดขออนุญาตจัดสรรที่ดินในชื่อโครงการชินวิลเลจเฟสสองนอกจากนี้ยังมีบริษัท สุภาลัยจำกัดมหาชนจะแก้ไขผังโครงการบริษัทป่าตองรีสอร์ทโฮเทลจำกัดขอรับโอนใบอนุญาตจัดสรรและบริษัทสีสุชาติแกลนวิวจำกัดขอโอนสาธารณูปโภคให้เทศบาล